สวัสดีค่ะปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการเส้นทางธรรมยานสวัสดีค่ะคุณอรีทักษายุกนะคะครับผมกาลันหมอดูกรุณาครับค่ะกลับมาพบกับรายการเส้นทางธรรมยานนะคะก็เพิ่งจะผ่านพ้นในเรื่องของช่วงเทศกาลวันลอยกระทงไม่ใช่สงกรานต์ใช่ไหมไม่สงกรานต์ค่ะนะครับก็สำหรับเทศกาลลอยกระทงเนี่ยก็มันก็มีหลายความเชื่อนะเราพูดถึงลอยกระทงกันก่อนนะฮะอาจารย์ได้ไปลอยกระทงมาไหมค่ะลอยหน้าบ้านทุกปีเลยค่ะแต่ว่าปีนี้จะงดงานรื่นเริงปกติแล้วจะมีเต้นมีเพลงแล้วก็มีค้าขายมีดนตรีประกอบอะไรด้วยปีนี้ก็คือจะมีเงียบเงียบไปรู้สึกปีนี้จะเงียบๆนะครับแล้วก็เป็นการลอยกระทงปีแรกที่เราไม่มีพ่อหลวงค่ะนะครับแต่ที่ยังเหมือนเดิมก็คือมีคนลอยคอไปเก็บเงินในกระทงค่ะอ๋อยังมีอยู่นะครับรักในหลวงต้องใส่ค่ะนะครับก็พูดถึงการลอยกระทงนิดนึงนะฮะการลอยกระทงเนี่ยมันก็มีคติความเชื่อนะฮะทางด้านพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคาค่ะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นการถวายประทีปบูชาพระจุลามณีนะครับแล้วก็เป็นการบูชา เรียกว่ารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ประทับไว้ที่นาคพิภพนะครับนั่นคือความน่าใช่นั่นคือความเชื่อทางพุทธลอยกระทงทุกปีที่ผ่านมานะคะเราจะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ลอยกระทงปีนี้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อว่าคนไทยของเราก็คิดถึงพ่อหลวงของเราด้วยเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วเราได้สูญเสียบุรุษของโลกก็คือองค์พระศาสดาผู้เป็นราชาแห่งธรรมนะคะแต่เมื่อ30วันที่ผ่านมาเนาะเราได้สูญเสียมหาบุรุษโลกของเราคือในหลวงรัชกาลที่9พระราชาผู้ทรงธรรมค่ะใช่แล้วครับนะฮะถ้ามีภาพประกอบนะฮะมีภาพประกอบที่เป็นภาพในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับรอยพระประทีปนะครับด้วยพระองค์เองอันนี้เป็นภาพเมื่อตอนปี2556นะครับนะตามข้อมูลบอกว่าเป็นปีสุดท้ายที่พระองค์เนี่ยรอยพระประทีปด้วยพระองค์เองนะครับปี2556หลังจากนั้นปีถัดไปก็จะเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพระประทีปไปลอยนะครับเวลาที่ผ่านมานะครับ30วันแล้วเนาะ30วันแล้วมันจะเรียกว่าเร็วหรือเรียกว่าจะช้าดีมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเวลาที่เราดูรายการทีวีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเชิญคนดังเชิญบุคคลตัวอย่างมาในรายการใช่ไหมครับก็จะพูดถึงความประทับใจพูดถึงในหลวงบางทีเราดูไปเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกนะว่าโอ้โหเขารักในหลวงเขาบูชาหรือว่ามีความประทับใจขนาดนั้นเลยเหรอดูไปก็น้ำตาคอไปแต่บางทีมาดูกันแล้วก็ยังคลออยู่ที่เราอย่าดราม่าค่ะนะทีนี้บางทีพอดูไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเรารักในหลวงเหมือนกันนะแต่บางทีอาจจะที่ผ่านมาอาจจะว่าไม่ได้มีโอกาสแสดงออกหรือว่าไม่ค่อยได้แสดงออกเท่าไหร่นะฮะอย่างบางทีเห็นข่าวพระราชกรณียกิจเนี่ยทำไงฮะเด็กๆอ่ะเด็กๆเขาก็จะกดรีโมทหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอ่ะจะชมจะชอบชมแต่ว่าพอมาปุ๊บนี่ก็จะเดินหนีแล้วพวกเด็กๆนะฮะที่แบบที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าอย่างโตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยรุ่นเป็นไงอาจารย์เดี๋ยวตอนเข้าแถวหน้าชั้นเรียนนะคะเวลาจะร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยก็แบบร้องไปอย่างนั้นหนักกระดิกไปบางทีก็แกล้งเพื่อนนะถ้าอาจารย์ไม่เห็นแต่คุณโนชอบอยู่อย่างนึงตอนที่สมัยคุณโนเป็นนักเรียนประถมอะค่ะเขาจะให้เชิญธงชาติค่ะอ๋อได้เป็นตัวแทนใช่ค่ะก็จะเป็นชายคนหญิงคนนั่นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคุณโนถือว่าคนที่ไปเชิญธงชาติขึ้นเสาเนี่ยถือว่าแบบค่อนข้างที่มีบทบาทสำคัญที่โรงเรียนคือเป็นนักเรียนดีเด่นเป็นนักเรียนทุนประธานศรีอะไรพวกนี้เป็นจุดสูงสุดในชีวิตแล้วใช่ไหมไม่ใช่ค่ะธงขึ้นสู่ยอดเลยนะภูมิใจค่ะได้ชักเสาธงขึ้นสู่ยอดเสาเนาะนะครับก็ทีนี้พอโตมาเป็นวัยรุ่นเป็นไงอาจารย์เข้าโรงหนังค่ะเข้าโรงหนังก็จะมีรูปพระราชกรณียกิจของในหลวงแล้วก็จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีก็ทุกครั้งนะคุณโนก็จะแบบเหมือนกับมีก้อนจุกๆอยู่ที่คอเนาะแต่บางท่านอาจจะมี
กระดุกกระดิกหรืออะไรบ้างเพราะว่าหลายคนอยากจะเข้าไปดูอยากจะดูหนังแล้วบางทีก็ใจลอยหรือบางทีก็เล่นมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่แต่จริงเข้าโรงหนังต้องควรปิดเนาะนะแต่ว่านั่นคือบางทีไม่ใช่ว่าไม่รักในหลวงหรอกนะฮะแต่ว่าบางทีมันเหมือนกับว่าบางทีอะไรที่เราเห็นทุกวันเห็นภาพพระราชกรณียกิจทุกวันเห็นทุกวันทุกวันมันบางทีมันเกิดความเคยชินชินตาจนกระทั่งบางทีเราไม่ละเลยไม่ให้ความสำคัญหรือว่าเอ๊ะมันไม่สำคัญอะไรไม่ทราบซึ้งหรอกจะมาทราบซึ้งก็ต่อเมื่อ30วันไปแล้วตั้งแต่วันแรกเลยก็ว่าได้เนาะที่ว่าประเทศชาติของเรานี่เงียบกันเลยสุดภาวะเรียกว่า30วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทบทวนมีภาพต่างๆนะทั้งในรายการทีวีทั้งที่เราทบทวนจากในใจของเรามันเกิดความชัดเจนขึ้นในใจนะว่าเราเนี่ยรักในหลวงมากแค่ไหนเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่ทำไมซาบซึ้งใจมากขึ้นทำไมไพเราะเพราะพิ้งขนาดนี้ค่ะจากที่แต่ก่อนเราก็บางทีร้องไปเรื่อยๆร้องไปแบบให้ร้องก็ร้องไปอย่างเงี้ยค่ะนะอย่างที่เขามีการที่ไปรวมตัวกันที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับจริงๆอ่ะคำว่าเรารักในหลวงเนี่ยนะฮะบางทีมันก็ทำให้เราเสียใจได้เหมือนกันนะคือถึงวันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราอ่ะได้สูญเสียสิ่งที่เรารักไปนะฮะแต่คนเราจะให้ความสำคัญเมื่อได้สูญเสียใช่ใช่แต่ว่ามันมีคำที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเรานั่นคือคำว่าในหลวงรักเรามันทำให้รู้สึกว่าในหลวงยังไม่ไปไหนนะ มันยังอยู่ที่ไหนฮะอยู่ท่านยังอยู่ในดวงใจของเราเสมอค่ะท่านยังไม่ไปไหนเนาะครับขอคลิปเพลงในหลวงในดวงใจด้วยครับเชิญใครที่สอนให้เรายิ้มสู่ได้เรียนได้รู้ความพอดีได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ดีกินดีเรื่อยมาใครที่เป็นร่มโพร่มใสเข้าใจและเข้าถึงพัฒนาปิดทองข้างหลังองค์พระปฏิมาจะเหนื่อยจะล้าไม่เคยท้อใจนี่คือปณิธานที่หันมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราได้เท่านี้ตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักในหลวงพ่อคือแก้วตาขวัญใจจะเทิดจะทูลไว้เนื้อชีวันพ่อเป็นดังแสงเทียนในดวงใจนิรันดร์และยังคงเป็นมิ่งขวัญตลอดไปนี่คือปณิธานที่หันมุ่งหมายพัฒนายุติธรรมอันสดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราดีเท่านี้จะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักมีรู้นี่คือไม่รู้ในดวงใจ Go
ใจยิ่งกว่านี้นี่คือความรู้ในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มสื่อรับและปฏิบัติบารมีพระบารมีมีมีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักในหลวงเป็นคลิปที่ประทับใจมากๆนั่งดูแล้วก็จริงๆจังหวะเพลงเนี่ยมันก็สนุกสนานนะเสียงเพอร์คัชชั่นเสียงเครื่องดนตรีอะไรเนี่ยฟังไปก็รู้สึกบางทีก็รู้สึกโยกตัวไปด้วยนะใช่ค่ะรู้สึกมีความสุขแต่บางทีมันไม่รู้ทำไมว่าน้ำตามันคอคลอแล้วว่าเราจะไม่ว่าจะไม่ดราม่าแล้วใช่ไหมไม่จะแบบไม่ดราม่าแล้วนะจะสนุกสนุกเนาะจากที่เราดูรายการดูคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะเห็นว่าในหลวงของเราเนาะมีพระราชกรณียกิจเนี่ยเยอะแยะมากมายหลากหลายแล้วก็พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆเนี่ยเรียกว่าเรามีพระราชาที่เก่งในหลายๆด้านในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้อย่างบางทีที่เราเคยอ่านว่าพระโพธิสัตว์ท่านเก่งศาสตร์16อย่างอะไรเงี้ยบางทีก็โอ้โหขนาดนั้นเลยแต่นี่เราได้เห็นพระโพธิสัตว์ตัวจริงๆตัวเป็นๆว่าโอ้ท่านนี่ทรงพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านด้วยกันบรรยายไม่หมดจริงๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาหรือการดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆนะคะนะครับก็เพลงที่เราได้ชมเมื่อคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นเพลงเปิดตัวสารคดีซึ่งสร้างโดยบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนแล้วก็ร่วมกับ History Channel นะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เดี๋ยวจะมีสารคดีเผยแพร่ออกมาเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะ180กว่าประเทศหรืออาจจะมากกว่านั้นก็คือสู่สายตาคนกว่า 6,000 ล้านคนทีนี้บางทีอาจจะยังไม่ได้ดูตัวสารคดีนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะค่อยๆเริ่มทยอยเผยแพร่แต่ว่าสักประมาณเดือนธันวาคมก็จะได้รับชมกันน่าจะได้รับชมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับชมไปทั่วโลกเลยในหลายๆประเทศเลยแล้วจะเป็นใครร้องนำเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นคุณเบิร์ตธงชัยเมฆอินไตนักร้องระดับประเทศของเรานะคะแล้วก็มีอีกคนนึงมีเขาถ้าทางผู้หญิงนี่จะเป็นทาทายังล่ะคะอ๋อที่เป็นใช่ใช่เขาจะขอไม่ใช่เขาจะมีจะมีอีกเวอร์ชันนึงเขาจะมีอีกเวอร์ชันนึงมีเป็นเวอร์ชันผู้หญิงร้องด้วยจะเป็นทาทายังร้องนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนอกจากวันลอยกระทงอ่ะมันยังมีอีกวันนึงรู้ไหมวันอะไรวันอะไรคะวันอะไรวันงามวันแห่งความรักหรือเปล่าวันมูลเหรออะไรคะวันอะไรคะก็จริงๆหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นวันลอยกระทงแล้วก็จะจดจำได้ว่าเป็นวันลอยกระทงนะแล้วก็เป็นวันลอยกระทงปีแรกที่ไม่มีพ่อหลวงแต่ว่าจริงๆมันมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นวันพระบิดาฝนหลวงอ๋อค่ะค่ะค่ะนะฮะเนี่ยครับที่ขึ้นนะครับก็จริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าในหลวงของเราเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพหรือความเก่งในหลายๆด้านนะครับแต่ว่าความเก่งของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเทิดทูนบูชาแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เรารักท่านก็คือว่าท่านใช้พระอัจฉริยภาพที่ท่านมีเนี่ยมาช่วยมาดูแลช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนนะครับอย่างที่เห็นในมือในพระหัตถ์ท่านตอนนี้นะครับอันนั้นคืออะไรคืออะไรเนาะบางทีท่านบางท่านอาจจะไม่ทราบขอเป็นภาพถัดไปครับนี่ครับคือจะเป็นตำราทำฝนหลวงแต่ว่าท่านทงทำเป็นแบบภาพแบบเข้าใจง่ายๆเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยนะครับก็ที่เขาทางที่เขากำหนดนะครับว่าวันที่14พฤศจิกายนนะครับเป็นวันพระบิดาฝนหลวงเนี่ยก็เพราะว่าในวันที่14พฤศจิกายนปี2498เนี่ยนะครับเป็นวันที่พระองค์เนี่ยทรงดำรินะครับว่าจะวิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของการทำฝนในการสร้างฝนเพราะว่าพระองค์เนี่ยนะครับหลังจากครองราชย์แล้วเนี่ยก็เสด็จเดินทางไปในที่ต่างๆนะฮะในถิ่นทุรกันดารก็ได้เจอประชาชนได้เจอประสบนิกรที่ประสบความยากลำบากส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรฮะภัยแล้งนะฮะลักษณะนั้นท่านก็เลยดำริว่าเนี่ยจะต้องสร้างฝนบันดาลฝนขึ้นมานะฮะถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นในนิยายนะถ้าเราอ่านในนิยายก็จะแบบว่าเหมือนกับพระราชาท่านทรงมีฤทธิ์เดชสามารถมีอำนาจสามารถที่จะเสกฝนได้ใช
ช่ไหมฮะถ้าเราไปอ่านเนี่ยหรือว่าในยุคต่อๆไปหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าถ้าต่อไปเป็นนิทานชาดกนะว่าเนี่ยสมัยนึงเนี่ยมีพระราชาสามารถเสกฝนได้แล้วก็โอ้มันเป็นไปได้เหรอแต่เราได้โชคดีนะฮะได้เห็นได้สัมผัสว่าเอ้ยมันมีอยู่จริงๆนะแล้วรู้สึกว่าอันนี้จะได้รับสิทธิบัตรด้วยนะครับท่านจดสิทธิบัตรไว้ให้เป็นความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยเนาะสิทธิบัตรที่ได้รับการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรนะคะภายใต้ชื่อการดัดแปลสภาพอากาศให้เกิดฝนทรงมีพระราชกระแสในวันที่โปรดเกล้าให้รัฐบาลเข้าเฝ้าถวายสิทธิบัตรฝนหลวงเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2548ว่าสิทธิบัตรนี้เราคิดเองคนไทยทำเองเป็นของคนไทยมิใช่เพื่อพระเจ้าอยู่หัวทำฝนนี้ทำสำหรับชาวบ้านสำหรับประชาชนไม่ใช่ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวอยากได้น้ำก็ไปเปิดก๊อกเอาน้ำมาใช้อยากได้น้ำสำหรับการเพาะปลูกก็ไปสูบจากน้ำคลองชลประทานได้แต่ชาวบ้านชาวนาที่ไม่มีโอกาสมีน้ำสำหรับการเกษตรก็ต้องอาศัยฝนฝนไม่มีก็ต้องอาศัยฝนหลวงค่ะที่ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อพระองค์เองใช่ค่ะเพื่อปวงชนชาวไทยนะคะแล้วเนี่ยแพร่ขยายไปถึงต่างประเทศด้วยนะคือท่านจดสิทธิบัตรไว้เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นมาจดป้องกันจดสิทธิบัตรนี้ก็เหมือนกับลิขสิทธิ์นะฮะทีนี้เวลาต่างประเทศหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการขาดฝนอะไรเนี่ยก็มาขอพระราชทานอนุญาตแล้วเอาไปใช้นะครับสิทธิบัตรจากฝนหลวงเนี่ยจาก11ประเทศนะคะรวมยุโรปแล้วก็ฮ่องกงนะคะแล้วก็ในสหภาพยุโรปกระจายไปอีก30กว่าประเทศเลยค่ะเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจเนาะเป็นอีก1วันนะครับที่เราจะต้องระลึกถึงนะฮะที่ผ่านมาเราบอกว่า14กุมภาเป็นวันแห่งความรักนะครับแต่ต่อไปเราระลึกได้ว่า14พฤศจิกายนเป็นวันแห่งความรักที่พระราชาทรงมีให้กับประชาชนชาวไทยค่ะนะครับเวลาพูดว่าเรารักในหลวงนะครับอย่างที่บอกว่าบางทีอาจจะรู้สึกเศร้าใจเพราะเหมือนกับเราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ไปแต่ถ้าเรานึกและจดจำได้ว่าในหลวงรักเรา มากแค่ไหนเราจะมีกำลังใจที่จะเดินต่อไปแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้กับในหลวงค่ะและท่านก็มักจะดำริเสมอว่าอยากให้คนไทยรักกันนะคะครับผมนะสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปสักนิดนึงเป็นตัวอย่างเป็นคำอธิบายการเทคนิคการทำฝนหลวงะนะครับแบบง่ายๆดูเข้าใจง่ายๆภาพการ์ตูนง่ายๆเนาะลองดูกันนิดนึงนะฮะเราได้ยินบ่อยแล้วฝนหลวงเนี่ยเขาทำกันยังไงค่ะนะครับเชิญรับชมค่ะสวัสดีครับพวกเราเป็นเครื่องบินทำฝนหลวงผมเป็นพี่คนโตและมีน้องคนกลาง2เครื่องกับน้องคนเล็กอีก2เครื่องภารกิจของพวกเราคือเร่งธรรมชาติให้เกิดฝนตกในพื้นที่ที่ต้องการเช่นไร่นาหรือในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆครับตามมาดูวิธีการทำฝนหลวงของพวกเรากันนะครับขั้นตอนที่1เวลาประมาณ9โมงเช้าเรียกว่าขั้นก่อกวนหรือก่อเมฆโดยให้น้องคนกลาง2เครื่องบินไปต้นลมของพื้นที่เป้าหมายเมื่อถึงตำแหน่งที่กำหนดเราจะโปรยผงเกลือแป้งโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับประมาณ 7,000 ฟุตขวางทิศทางลมโดยปกติในอากาศจะมีอนูไอน้ำแทรกอยู่และผงเกลือจะมีคุณสมบัติเป็นแกนดูดซับไอน้ำได้ดีเมื่อผงเกลือถูกโปรยไปในอากาศจะดูดซับความชื้นจากอากาศและกลั่นตัวเป็นเม็ดน้ำเล็กๆจำนวนมากรวมกลุ่มกันอยู่เป็นเมฆให้เราเห็นยังไงล่ะครับขั้นตอนที่2เรียกว่าเลี้ยงให้อ้วนซึ่งจะเป็นเวลาประมาณ11โมงคราวนี้จะใช้สารสูตรร้อนคือผงแคลเซียมคลอไรด์โปรยเข้าไปในกลุ่มเมฆที่ระดับประมาณ 8,000 ฟุตบริเวณใต้ลมของขั้นตอนแรกแคลเซียมคลอไรด์จะทำหน้าที่2อย่างคือดูดความชื้นจากอากาศกลายเป็นเม็ดน้ำที่มีขนาดใหญ่และร่วงหล่นลงมาชนแล้วรวมตัวกับเม็ดน้ำเล็กๆจนมีขนาดโตขึ้นอย่างรวดเร็วและแคลเซียมคลอไรด์ยังทำให้เกิดความร้อนความร้อนที่เกิดขึ้นจะแยกมวลอากาศในก้อนเมฆให้เกิดการไหลเวียนและเร่งให้เมฆก่อยอดสูงขึ้นครับขณะที่เมฆลอยเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายจำนวนเม็ดน้ำขนาดใหญ่ในก้อนเมฆยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการชนกันและรวมตัวกันก็เป็นช่วงเวลาของการขึ้นโจมตีซึ่งเป็นขั้นตอนที่3ปกติจะเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับ
วันนี้ยอดเมฆสูงไม่เกิน 15,000 ฟุตเราจะโจมตีด้วยเทคนิคแซนฮิชซึ่งใช้ล้อคนกลางทั้ง2เครื่องจะบินโจมตีพร้อมกัน2ระดับเครื่องที่1โปรยผงเกลือแป้งโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับความสูงประมาณ 10,000 ฟุตบริเวณไหลเมฆเหนือลมส่วนเครื่องที่2จะโปรยผงยูเรียที่บริเวณชิดฐานเมฆกลุ่มเดียวกันทางใต้ลมเยื้องกัน45องศาครับผงเกลือแป้งจะดูดซับเม็ดน้ำเพิ่มขนาดเม็ดน้ำที่ไหลเมฆให้โตขึ้นและร่วงหล่นลงมาสมทบกับพวกที่ออยู่ฐานเมฆขณะที่ผงยูเรียเมื่อกระทบเม็ดน้ำที่ฐานเมฆจะละลายน้ำและดูดความร้อนทำให้อากาศที่ฐานเมฆเย็นและจมตัวลงชักนำให้เม็ดน้ำขนาดใหญ่ที่ออยู่ร่วงหล่นลงมาจากฐานเมฆฝนจึงเริ่มตกลงสู่เป้าหมายที่จริงแล้วยังมีเทคนิคเสริมการโจมตีด้วยน้ำแข็งแห้งและการโจมตีเมฆเย็นซึ่งมียอดสูงกว่า 20,000 ฟุตด้วยพลูซิลเวอร์ไอโอไดและเทคนิคพระราชทานล่าสุดคือการโจมตีแบบซูเปอร์แซนด์วิชอีกนะครับและในกรณีพื้นที่อับฝนยังต้องใช้เทคนิคการจูงเมฆการยกเมฆข้ามเขาและอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับแต่วันนี้พวกเราบินมาทั้งวันแล้วถึงเวลาต้องหยุดพักผ่อนบ้างเอาไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าต่อนะครับแล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจของพวกเรามีความเหนื่อยยากและเสี่ยงภัยมากแค่ไหนกว่าที่จะทำให้ฝนตกตรงพื้นที่เป้าหมายได้แต่เมื่อภารกิจสำเร็จแล้วพวกเราและนักทำฝนก็ภาคภูมิใจและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งฝนหลวงของปวงชนชาวไทยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีมีฝนครับก็เป็นขั้นตอนการทำฝนหลวงแบบเข้าใจง่ายๆเนาะเด็กๆดูก็เข้าใจผู้ใหญ่ดูก็เข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะปิดเบรกกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าก็กลับมาจะมีคำสอนของพ่อสำหรับคำสอนของพ่อนะคะเมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันและความเชื่อมั่นสุจริตจะยิ่งช่วยให้ประสบความสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้นได้ค่ะพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2530ค่ะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวในช่วงหน้านะฮะในช่วงต่อไปเราจะกลับมาคุยเรื่องราวของจากคลิปเด่นประเด็นร้อนใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามเดี๋ยวกลับมาติดตามชมในช่วงหน้านะคะเพิ่มสีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101Sสีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.thผมพบทางออกจากความสูญเสียด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปทำให้ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์อย่าทำอย่างนี้เลยครับไม่สมควรพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่ออย่าลบหลู่พระองค์เลยครับมันผิดครับกลับมา
ช่วงที่สองจริงๆต้องเป็นคลิปเด่นประเด็นร้อนแต่ว่าช่วงนี้เราจะไม่โชว์ภาพเนาะไม่ต้องโชว์ภาพเพราะว่าอ่ายังไงล่ะจะไปเป็นการตอกย้ำหรือเปล่านะครับแต่จริงๆก็มันเป็นเรื่องราวที่มันดังแล้วก็เผยแพร่แชร์กันต่อเยอะเหมือนกันในโลกของโซเชียลก็คือเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะครับกับอีกคนหนึ่งที่เขาขับรถแล้วมีปัญหาเฉี่ยวชนกันนะครับแต่ที่เราอยากจะนำเสนอเนี่ยก็คือเราเป็นครูบาอาจารย์ทางสายวิชาทักษะมหายุคนะคะแล้วก็มีบรมครูก็คือท่านอาจารย์สอสัตยานะคะแล้วก็ท่านอาจารย์พุทธิชัยอิทธิพรไพศาลท่านอาจารย์พ่อพรมพลนะคะได้สั่งสอนอบรมวิชากับพวกเรามาก็คือในเมื่ อเราดูดวงกำเนิดดูดวงกำเนิดดูดวงชื่อแล้วเราจะใช้วิชาตรงนี้ไปปรับเสริมดวงชะตาให้กับเจ้าชะตายังไงบ้างค่ะวันนี้ขออนุญาตนะครับมีดวงตัวอย่างมามีดวงตัวอย่างค่ะนะครับของผู้ชายนะครับที่เป็นค่ะเจ้าของเหตุการณ์เรื่องราวที่โด่งดังแล้วก็คนแชร์คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายนี่เป็นรูปดวงกำเนิดนะคะของเจ้าชะตาเจ้าของคำว่าดวงกำเนิดคืออะไรครับอาจารย์ก็คือวันเดือนปีเกิดของเจ้าชะตานะคะเวลาเราจะผูกรูปดวงขึ้นมาก็จะได้เป็นดังภาพที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้แต่ทีนี้วิชาของเรามีจุดเด่นตรงไหนล่ะคะก็ดูที่ภูมิเลข8เลยที่มีเลข8ใช่ปีจรเข้าไปลงที่ตรงนั้นเป็นภูมิเลข8ทีนี้ง่ายๆเลยค่ะคาถายานังยานังแปลว่ายวดยานพาหนะค่ะทีนี้มันเป็นยังไงคะมันเป็นวิบัติไปแล้วมีคาถาวิบัติอายุวิบัติด้วยคำว่าอายุวิบัติเนี่ยไม่ได้แปลว่าในเรื่องของเจ็บปวดสุขภาพอย่างเดียวอายุเนี่ยหมายถึงว่าวิถีสุขภาพกายสุขภาพใจและวิถีในการดำรงชีวิตของเจ้าชะตานั้นๆที่มันมีการวิบัติมันมีการหักเหเพราะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของรถในเรื่องของยานพาหนะนะครับแล้วมีคาถาปุตตาปุตตาแปลว่าของใหม่ๆอะไรใหม่ๆหรือเล็กๆค่ะรวมไปถึงว่ามีเรื่องของเด็กๆคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ค่ะทีนี้เราเอาบารมีสิบทัศน์ในการมาปรับเสริมดวงชะตากับเจ้าชะตาเวลาเขามาขอรับคำพยากรณ์กับเรานะคะจะเห็นคำว่าขันติอันนี้ท่านผู้ชมนะไม่ต้องแปลเลยทุกคนรู้เลยว่าขันติแปลว่าอะไรก็คือถ้าพูดถึงเนี่ยดวงชะตาทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นคนที่มาขอรับคำแนะนำเนี่ยนะครับปีจรตกที่ช่องไหนภูมิไหนนะครับเราก็ดูคำแนะนำจากในนั้นว่าเขาบอกว่าปีนั้นเนี่ยคุณจะต้องปฏิบัติตัวยังไงใช้หลักธรรมอะไรอย่างตัวอย่างนี้ก็คือหลักธรรมในข้อของขันติบารมีนั่นเองขันติก็คือความอดทนอดกลั้นนะคะต่อสิ่งเร้าสิ่งยั่วยุต่างๆสิ่งที่เขามายั่วยุบางทีก็อาจจะบางทีปกติก็อาจจะเป็นคนใจเย็นอารมณ์เย็นนะแต่ว่าพอปีจรมันตกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับได้รับการกระตุ้นนะครับทีนี้เวลาเราดูตรงช่องหมายเลข8เนี่ยมันก็จะต้องส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงคู่สมบัติคู่สมบัติก็คือ48หมายเลข4ช่องหมายเลข4ค่ะนะครับตรงช่องหมายเลข4เนี่ยนะฮะก็มีคำว่ามนตรีปัญญาตนุปิตาศีลเพชฌฆาตอันนี้แปลว่ายังไงครับทีนี้อันนี้ก็ไม่ยากคำว่าศีลที่อยู่ข้อ4นะคะศีลข้อ4ก็คือมุสาแต่ว่าเราไม่ได้ว่าเจ้าชะตามุสาเพียงแต่ว่าเราจะเตือนเจ้าชะตาในการพูดการเจรจาอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังในการพูดการเจรจาโดยเฉพาะดาวศีลเนี่ยคือการสื่อสารครับผมแต่เจ้าชะตานะเขาเป็นตนุมนตรีปัญญาเขาเป็นคนเก่งมีวาทพูดเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงเป็นดาวพุธลักษณะเป็นดาวพุธใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีมนตรีมีเพชฌฆาตนะครับมีปิตานี่ก็คือที่พึ่งที่ปรึกษาเพศชายใช่ค่ะนะฮะแต่ทีนี้พอศีลดาวศีลเป็นเพชฌฆาตเพราะฉะนั้นอาจจะพลิกผันนิดนึงจากการที่เคยพูดจานิ่มนวลอาจจะมีการพูดจาที่ดูเด็ดเผ็ดมันเพชฌฆาตคือเด็ดขาดใช่ค่ะพูดแรงนะครับพอกระทบกันกับภูมิแปดที่เมื่อกี้นั้นก็เลยให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นค่ะจริงๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยมันมีตนุเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือมาจากตัวเขาเองใช่นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีคำว่ามนตรีนี่แปลว่าที่เพิ่งที่ปรึกษาทนายความคนให้การสนับสนุนค่ะผู้ใหญ่นะครับเพศชายปิตาก็คือบิดาก็คือผู้ใหญ่เพศชายอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นคุณพ่อคุณพ่อก็ได้เป็นพ่อตาก็ได้นะพ่อตาก็ได้ก็ที่เป็นเพศชายที่อายุมากกว่าเราที่เป็นที่เพิ่งที่ปรึกษาเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าอายุช่วง
อายุที่เขาไปจอดไปตกตรงนั้นจอดไปตกพอดีมันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราขึ้นมาขันติขันติกับศีลขาดสติขาดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเอ้ยดวงชะตามันแปลดวงชะตามันส่งให้เป็นอย่างนี้นะฮะจริงๆปัญหาเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆนะถ้าเขามีขันติถ้าเขามีสติเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวอะไรใหญ่โตขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าดูตรงภาพเต็มๆเนี่ยนะครับนะฮะตอนที่เขาอายุปีจรตกที่ช่องหมายเลข8เนี่ยมันจะทำให้ตรงช่องหมายเลข5นะครับเป็นกาลกินีจรเป็นกาลกินีค่ะนะครับมีบริวารเป็นกาลกินีนะฮะสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือคนรอบข้างของเจ้าชะตานั่นเองคนก็ถึงวิพากษ์วิจารณ์คือเรียกว่าคนเข้าข้างไม่ค่อยมีอ่ะพูดง่ายๆใครอยู่ใกล้โดนหมดค่ะนะฮะเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะฮะแล้วเราจะเดือดร้อนด้วยป่ะเนี่ยไม่ค่ะเราเอามายกเป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้าคนเราเนี่ยอยู่ในขั้นของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วก็รักษาศีลให้อยู่ในบารมีสิบทัศน์ถ้าพวกนี้เราก็จะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆก็จะไม่เกิดขึ้นเนาะค่ะนะทีนี้ไปกันต่อไหมไปกันต่อที่ดวงชื่อเลยนะคะก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ทางสายวิชาทักษะยุคที่ได้สั่งสอนด้วยแม้แต่ดวงชื่อก็ยังสามารถนำมาพยากรได้ไม่ใช่แค่พยากรอย่างเดียวเราต้องให้คำแนะนำแก่เจ้าชะตาได้ว่าควรจะปฏิบัติตนยังไงเพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนะคะคำว่าดวงชื่อหรือว่าดวงนามเนี่ยหมายถึงเราทราบแค่ชื่อใช่ไหมเราไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดเลยนะอย่างคุณโนชื่อคุณโนรีก็เป็นชื่อโนรีเฉยๆค่ะซึ่งการวิชาตรงนี้นะครับเริ่มต้นก็คือท่านอาจารย์สสัจยาท่านมีตนุนามค่ะนะฮะแล้วก็ต่อมาพัฒนาโดยท่านอาจารย์พุทธิชัยอิทธิพรไพศาลค่ะได้ตั้งเป็นรูปดวงนามขึ้นมาแยกต่างหากเต็มๆเลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทราบวันเดือนปีเกิดค่ะมีรูปตัวอย่างให้ดูค่ะดูรูปตัวอย่างนะฮะเป็นดวงนามค่ะนะครับนี่คือดวงชื่อของเจ้าชะตาที่เป็นเจ้าของรถนะคะครับผมนะปีจรนะฮะปีจรไปตกที่ช่องหมายเลข8หมายเลข8อีกแล้วค่ะไปตกที่กาลกินีเห็นไหมฮะกาลกินีกาลกินีอันนี้ก็ท่านผู้ชมเราก็ไม่ต้องแปลเพราะว่ากาลกินีก็คือความชั่วร้ายความไม่ดีความอัปมงคลใดๆทั้งสิ้นความเดือดร้อนเคราะห์ร้ายเคราะห์ไม่ดีนะครับสัมพันธ์ถึงตัวตนุคือตัวตนของเขาด้วยนะครับขันติอีกแล้วมีขันติอีกแล้วเมื่อกี้ดวงกำเนิดก็มีขันติบารมีกำกับนี่แม้แต่ดวงชื่อก็ยังมีขันติบารมีกำกับเห็นไหมคะถ้าใช้ชื่อลักษณะนี้นะขันติเป็นกาลกินีเนี่ยบางทีอาจจะบอกว่าไม่ค่อยมีความอดทนอดกลั้นความอดทนต่ำแล้วก็มีเจอโจโรเลิกด้วยเขาบอกว่าเป็นขันแตกขันแตกเลยค่ะ นะฮะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ยิ่งอยู่ภูมิพระราหูด้วยอารมณ์จะหุนหันพันแล่นนะคะทีนี้ตรงช่องหมายเลข8เนี่ยนะครับมันก็จะลิงก์ส่งสัญญาณคู่สมบัติใช่ฮะคู่สมบัติคู่สมบัติภูมิเลข4ค่ะครับผมภูมิเลข4เลยค่ะภูมิเลข4ครับตรงภูมิเลข4ก็จะมีมนตรีมูลอำนาจปุตตะชาติศีลเพชฌฆาตค่ะแม้จะตั้งดวงชื่อแล้วก็ยังมีคาถาศีลเพชฌฆาตอยู่ที่ภูมิพระพุทธเลข4เหมือนกันค่ะนี่คือความมหัศจรรย์ของวิชานะคะทักษะยุคภาคของดวงนามค่ะก็คือเราจะต้องเตือนเจ้าชะตาให้ระมัดระวังเกี่ยวกับศีลข้อที่4เกี่ยวกับการพูดการจาหรืออะไรก็ตามไม่ใช่แค่การพูดนะคะรวมถึงการทำเอกสารสัญญาก็ได้เงื่อนไขพันธสัญญาต่างๆให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยศีลเนี่ยมันเป็นข้อกำหนดเป็นเรื่องกฎระเบียบนะฮะทีนี้มันสัมพันธ์ถึงเพชฌฆาตเนี่ยเราอาจจะเป็นว่าข้อกฎหมายก็ได้นะเป็นกฎหมายเป็นคดีความได้เช่นเดียวกันค่ะครับแล้วขอดูที่ภูมิที่หมายเลข3ครับภูมิที่หมายเลข3เนี่ยจะเป็นคู่ธาตุกับคู่ธาตุลมกับภูมิหมายเลข8นะครับก็เห็นสังเกตไหมครับมีคำว่ายานางยานางยานางที่แปลว่ายวดยานพาหนะอีกแล้วค่ะพูดง่ายๆว่าคือกาลกินีเนี่ยส่งผลไปถึงในเรื่องของยานางยานางเนี่ยยอยักษ์สระอานอนหนูแม่กาดงองูเนี่ยตัดแม่กาดงองูออกก็คือคำว่ายานก็คือเรื่องของยานพาหนะรถก็ได้เรือก็ได้เครื่องบินก็ได้เรือดำน้ำก็ได้นะฮะมันก็เลยทำให้เกิดเหตุเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเนาะแล้วจริงๆที่เราสังเกตเนี่ยมันจะมีคำว่าขันติทั้งดวงกำเนิดแล้วก็ดวงชื่อเลยสอดคล้องกันหมดเลยค่ะเพชฌฆาตที่ภูมิหมายเลข4ด้วยเนาะใช่ค่ะย้ำเรื่องทำให้มันเกิดเรื่องเกิดราวชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะนะฮะคือถ้าเขารู้จักเราก่อนเนาะเราก็จะยังไงคะแนะนำเขาใช่ไหมว่าปีนี้เขาจะต้องระมัดระวังเรื่อง
ขับรถขับลาหลายๆท่านไปขอคำพยากรณ์จากนักโหราศาสตร์หรือหมอดูทั่วๆไปแล้วหมอดูเราก็ทายทักบอกว่าขับรถขับราให้ระวังนะเขาก็มักจะไม่ค่อยเชื่อหรอกอุ้ยลอกคำพูดนี้มาเนี่ยแหละค่ะเรามีตัวอย่างมีเคสสตาร์ดี้ให้ดูนะครับขออีกรูปนึงครับอันนี้จะเป็นรูปของการตั้งดวงนามอีกแบบนึงนะครับตามแบบถ้าตามหลักของทักษะปริวัคนะครับที่โดยอาจารย์การันหมอดูกรุณานะคะนะครับถ้าตั้งดวงแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงภูมิตรงช่องหมายเลข6นะครับนะฮะจะมีคำว่าการากินียานังยานังก็คือเรื่องรถเรื่องยานพาหนะเป็นการากินีบ่งชัดเจนเลยนะครับขันติก็เป็นการากินีก็คือขาดความอดทนอดกั้นนะครับแล้วมีคำว่าปัตตานีด้วยก็คือนั่งรถกันไป2คนอ๋อค่ะปัตตานีเนี่ยไม่ได้แปลว่าคู่ครองอย่างเดียวนะแปลว่า2แปลว่า2ก็ได้นะครับก็นั่งรถไปกัน2คนนะครับเพื่อนที่ไปด้วยก็ไม่มีขันติเหมือนกันค่ะลักษณะนั้นนะครับแล้วถ้าดูสัมพันธ์ไปถึงนะครับนะฮะถ้าตามหลักเนี้ยนะครับปีจอเนี่ยจะตกในช่องหมายเลข7หมายเลข7ค่ะครับอายุเขาปีของเขานะฮะอายุของเขาเนี่ยจะตกในช่องหมายเลข7ตกที่มรณะอ๋อมรณะก็ไม่ดีอ่ะสิครับใช่ฮะเดือดร้อนในเรื่องของอำนาจสูญเสียอำนาจหรือการใช้อำนาจมูลละแปลว่าตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะทำให้ว่าหน้าที่การงานของเขาหยุดชะงักแล้วชาติแปลว่ารายได้เมื่อเกิดเรื่องรายได้ของเขาก็หยุดชะงักด้วยค่ะแล้วรายได้ก็มีหลายทางหลายทางนะเทสาตีแปลว่าหลากหลายเขาไม่ได้มีอาชีพเดียวเป็นทั้งนักแสดงทั้งพิธีกรทั้งงานออกงานอีเวนต์ต่างๆตรงนี้ก็จะหยุดชะงักมรณะแทบตายเลยที่ว่าเหมือนโดนตัดแขนตัดขาเลยพออายุจรมันตกช่องเนี้ยมันจะวิ่งไปหาที่ช่องหมายเลข6นะครับมันก็เลยเกิดกาลกิณียานังอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าการที่ดูเราดูดวงเนี่ยบางทีเราไม่งมงายไม่ใช่ว่ามาบอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ขอให้หมอบอกมาเลยว่าจะยังเป็นยังไงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากตัวเราส่วนหนึ่งนะจริงๆการดูดวงก็เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตถ้าดีเราก็รับฟังแต่ถ้าเขาเตือนมาเราก็จะได้ระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเองค่ะถ้าอย่างนี้เป็นดวงชะตาคนทั่วไปเนี่ยมาหาเราเนี่ยเราก็ต้องบอกเราก็จะเตือนเขาก่อนปีนี้ระวังเรื่องรถละนะฮะมีลาไหมรถคงไม่มีใครขับขี่ลาจนกันนะก็เรื่องรถเรื่องยานพาหนะต่างๆเรื่องของการใช้อารมณ์การขันติการควบคุมอารมณ์อะไรต่างๆก็เมื่อกี้ยานพาหนะที่แปลว่ารถก็เมื่อเร็วๆนี้ก็มีเรื่องคลิปผู้ชายสูงอายุที่ตกเรือและจมน้ำเสียชีวิตยานพาหนะก็หมายถึงเรือได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะจากพวกเราสองคนเนาะครูโนรีแล้วก็อาจารย์การันหมอดูกรุณาเกี่ยวกับวิชาทักษะยุคนะคะและการปรับเสริมดวงชะตานะครับค่ะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะฮะวันนี้จะมาแนะนำการปรับเสริมดวงชะตาด้วยนามบัตรเพราะว่ารายการเส้นทางธรรมยานของเราเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงรายการเรื่อยๆให้มีความหลากหลายมีวาไรตี้มากขึ้นนะคะครับผมมาเดี๋ยวกลับมาเจอกันเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงส
สวัสดีค่ะขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนะคะมาร่วมกันสวดมนต์สมาทานศีลฟังธรรมเทศนาทุกวันพระนะคะที่วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่เวลา1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครึ่งนะคะท่านไหนที่สามารถเดินทางมาได้นะคะก็สามารถติดตามรายการสังฆปทีปได้ค่ะโดยถ่ายทอดสดนะคะการแสดงธรรมเทศนาการสมาทานศีลพร้อมกันนี้ก็จะมีการสวดมนต์ด้วยนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV เวลานะคะตั้งแต่1 ทุ่มจนถึง 2 ทุ่มครึ่งค่ะขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนะคะติดตามชมรายการสังฆปทีปได้ทุกวันพระค่ะสวัสดีค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับในเรื่องของการออกแบบนามบัตรเพื่อปรับเสริมดวงชะตานะครับจะออกแบบยังไงให้เป็นที่สะดุดตาแล้วก็เห็นแล้วก็สวยหน้าหยิบหน้าจับเนาะแล้วได้ผลดีกับทางเรื่องของธุรกิจนะครับส่วนใหญ่คนที่ทำนามบัตรเนี่ยก็คือมุ่งหวังในเรื่องของชื่อเสียงการประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจนะครับลักษณะนั้นนะฮะก็เริ่มแรกเรามาอธิบายความหมายทำความเข้าใจพื้นฐานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ไปออกแบบเองได้เนาะใช่ไม่ยากค่ะเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆจดค่อยๆฟังตามที่เราแนะนำไปนะคะขอแผนภูมิที่เป็นรูปภาพทักษะเลยครับค่ะนี่อันนี้ก็จะเห็นทั่วไปเลยตาราง8ทิศ8ธาตุแบบนี้เนาะภูมิพระอาทิตย์ภูมิพระอาทิตย์เนี่ยจะหมายถึงว่าชื่อเสียงเกียรติยศความเด่นความดังการเป็นที่รู้จักครับแล้วบริวารบริวารก็คือสิ่งแวดล้อมรอบข้างคนทั่วไปสังคมที่อยู่นะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานก็คือทีมงานนั่นแหละนะครับคนที่อยู่รอบๆในทีมงานเนี่ยตั้งแต่เป็นลูกน้องเพื่อนร่วมงานเจ้านายเนี่ยนะฮะถ้าเกิดออกแบบดีๆเนี่ยก็จะเสริมในเรื่องของทีมงานได้นะครับช่องที่2นะฮะตำแหน่งที่2อายุค่ะอายุนะครับแปลว่าเรื่องสุขภาพนะฮะกายใจการดำรงชีพในแต่ละวันค่ะแต่ถ้าเป็นในการทำงานนะฮะก็หมายถึงว่าความเจริญก้าวหน้าการเติบโตของธุรกิจการขยายสาขาเพราะอายุก็คือการเจริญเติบโตเช่นอย่างถ้าเรารับราชการเนี่ยอายุงานเท่าไหร่เท่าไหร่ทำงานมากี่ปีแล้วครับนะฮะทีนี้ช่องหมายเลข3ครับอาจารย์เดชมีฤทธิ์มีเดชไม่ใช่หมายถึงก็คือการที่ทำให้คนรู้จักจุดเด่นชื่อเสียงชื่อเสียงนั่นเองอำนาจบารมีใช่นะฮะทีนี้ตรงช่องหมายเลขที่4สีความสวยงามความสิริมงคลความสุภเลิศสุภมงคลต่างๆเลยค่ะความดีงามนะครับค่ะนี่ตรงช่องหมายเลข7เลข7มูลลับแปลว่าตำแหน่งหน้าที่การงานความมั่นคงความถาวรบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ความพร้อมบูรณ์ทุกอย่างค่ะครับนี่ที่ภูมิหมายเลข5ครับหมายเลข5ก็คืออุตสาหะง่ายๆก็คือความเพียรพยายามการเดินทางก็ได้การโยกย้ายหรืออะไรแต่ถ้าเกี่ยวกับการค้าขายก็ได้นะคะครับเป็นความเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยก็ได้ค่ะแล้วก็ภูมิเลข8ก็คือมนตรีเมื่อกี้ที่เรากล่าวเกี่ยวกับดวงกำเนิดและก็ดวงชื่อมนตรีเนี่ยก็คือที่พึ่งที่ปรึกษาผู้รักผู้ใหญ่ที่คนให้การสนับสนุนเราก็ได้ค่ะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับช่องหมายเลข6กาลกินีค่ะก็คือสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือความไม่ดีถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะนะครับถ้าอันนี้ถ้าสมมติว่าเรามองว่ามันเป็นนามบัตรเป็นแผ่นกระดาษเนี่ยนะครับใช้หลักแผนผังแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นามบัตรเนี่ยในเอาตรงช่องหมายเลข3ก่อนตรงนั้นเป็นตำแหน่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเป็นเรื่องของเดชนะครับความอะไรล่ะมีศักยภาพคือมันต้องบ่งบอกความเป็นเราค่ะจะต้องมีเป็นที่มันเด่นใช่ค่ะนะครับตรงนั้นก็ให้เขารู้ว่าเนี่ยคือเรานะนะฮะค่ะก็อาจจะใส่เป็นอะไรครับอาจจะเป็นชื่อชื่อเราสมมติว่าตัวเราอยากให้ตัวเราเด่นนะครับเพราะว่าบางคนทำธุรกิจที่มันเป็นแบบว่าเหมือนกับขายตัวเองอ่ะก็ให้ตัวเราเด่นกว่าสินค้านะครับก็เป็นชื่อเราเป็นตรงนั้นไปนะฮะส่วนตรงช่องหมายเลข4เนี่ยมันจะเป็นการอธิบายหรือเป็นเวิร์ดดิ้งอะไรก็ได้ขยายความจากข้างบนว่าไอ้คนข้างบนเนี่ยเจ้าของนามบัตรเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวมีตัวอย่างรูปให้ดูเนาะใช่ใช่นะฮะก็บรรยายสรรพคุณอะไรต่างๆเอาอย่างนี้ดีไหมอาจารย์เอารูปเอารูปตัวอย่างตัวอย่างเลยดีกว่าที่เป็นนามบัตรอาจารย์นี่นะคะ
ะครับขอดูรูปเต็มๆเลยอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามุมเลข3อ่ะบ่งบอกที่เป็นเดชก็คือตัวของเราบนขวานะฮะก็เป็นมีสิริชื่อครูโนรีนะคะนามสกุลมีสิริจะได้ดังไงอยู่ตรงมุมเดชเลยแล้วก็ตรงสีที่เป็นสีเนี่ยบอกมีเวิร์ดดิ้งมีคำบอกว่าทำเกี่ยวกับอะไรก็คือบรรยายสรรพคุณคุณงามความดีเพราะมันเป็นสีว่าเรามีความดีอะไรบ้างอย่างนี้คือเป็นอาจารย์สอนวิชาทักษะยุคแล้วก็ระบุไปตรงนั้นเป็นสรรพคุณลงไปแล้วก็ตรงมุมเลข7ที่ว่าเป็นมูลละตรงนี้ขวาด้านล่างใช่ค่ะคุณโอเลือกจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กสมัยก่อนมันไม่มีไลน์เฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้ใส่ไปเพราะว่าคนจะได้หาเราแล้วก็คุณโอคงใช้เบอร์นี้อีกนานความมั่นคงยาวนานเลยเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้เปิดร้านเปิดอะไรเป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศใช่ไหมครับเพราะงั้นก็คือตรงมูลละเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าที่อยู่หรือว่าเป็นหลักทรัพย์เป็นที่ดินบนโลกออนไลน์นะฮะลักษณะนั้นเดี๋ยวนี้คือเราต้องปรับยุคให้ทันสมัยขึ้นคือคนก็จะได้เข้าไปหาใน Facebook ใช่ไหมฮะก็เข้าไปคุโนรีทักษายุคแล้วก็ตรงช่องที่เป็นเลข5ที่ว่าเป็นอุตสาหะคุโนก็จะเว้นไว้จะได้ไม่เหนื่อยใช่ครับตรงนั้นนะฮะถ้าเกิดมีอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาใช่ค่ะนะครับถ้าสมมติว่าเราเอาสินค้าไปใส่ไว้ตรงนั้นนะครับหรือว่าเอาแผนที่ร้านเอาอะไรไปใส่ตรงนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทำเลสถานที่นะครับเคยไปเจอเคสจริงๆเคสหนึ่งตอนนั้นที่ทำนายใช่ไหมใช่ใช่เลยเพราะว่าเขาเอาที่อยู่เอาแผนที่เอาอะไรไปไว้ตรงนั้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของทำเลที่ตั้งร้านใช่ค่ะแคล้วคลาดกันไปแคล้วคลาดกันมาคำว่าแคล้วคลาดคือลูกค้าไม่มาเลยแล้วก็ตรงมุมเลข8นะคะที่ว่าเป็นมนตรีคุณโนเลือกเอาเป็นรูปของตัวเองก็คือคุณโนเป็นครูสอนด้วยเป็นนักพยากรณ์ด้วยเป็นที่พึ่งที่ปรึกษากับคนที่มาติดต่อกับเราก็เลยเอาสัญลักษณ์ของตัวเองเนี่ยแหละค่ะมาเป็นตรงมุมเลข8ที่ว่าเป็นมนตรีคนก็จะได้มาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ใช่ค่ะแล้วเราก็ให้คำปรึกษาแนะนำไปเขามีความทุกข์อะไรเนี่ยก็จะได้มาหาเราใช่ค่ะนะครับไม่มีเงินก็มาหาเราไม่เกี่ยวค่ะแล้วทีนี้ตรงมุมหมายเลข1ที่ว่าเป็นอาทิตย์แล้วก็เป็นบริวารที่เราบอกว่าเป็นอะไรที่จะชี้บ่งชัดเขาว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ใช้คำว่าเดอะลัคกี้ลัคกี้ดีโคเดอร์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องความโชคดีเป็นผู้ที่แบบถอดรหัสหรือว่าเป็นผู้ที่นำเช่าคนนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ะนะฮะก็ลักษณะนั้นก็คือเป็นตำแหน่งบริวารนะครับไม่ยากเนาะไม่ยากเลยแล้วก็สีสันไม่เอาที่ว่าสีเยอะสีลุ้งให้มันแสบตาคนดูเห็นแล้วก็งงอ้อข้ามหมายเลข6ที่ว่าเป็นกาลกินีเวลาคนที่หยิบมือถือขึ้นมาดูอะค่ะถ้าส่วนมากหยิบมามุมตรงนั้นอาจจะเป็นนิ้วโป้งหยิบหรือจับก็จะบังตรงนั้นก็คือไม่ต้องมีอะไรก็เว้นไปค่ะครับเวลาเราจับน้ำบัตรเราก็จะจับตรงตำแหน่งตรงที่ช่องว่างตรงหมายเลข6ค่ะตรงนั้นไม่ต้องมีเนาะครับแล้วมีของคุณแล้วค่ะอาจารย์พูดเรื่องสีนิดนึงอาจารย์เลือกสียังไงอ๋อค่ะคุณโอเลือกใช้สีที่ค่อนข้างเป็นสีสบายตานิดนึงแล้วก็ครูเลือกสีที่เป็นดาวสุภเคราะห์ตามภาษาโหราศาสตร์ไทยก็คือดาวจันทร์สีขาวแล้วก็ดาวพุธสีเขียวนะคะคือขาวกับเขียวเนี่ยเขาส่งเสริมกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะเหมือนกับสัญลักษณ์ของลายลายใช้สีขาวกับสีเขียวถ้าตามหลักวิชาทักษะยุคเนี่ยขาวกับเขียวเขาจะเป็นเดชเป็นเดชเป็นมนตรีแก่กันเกื้อหนุนกันแล้วก็คุณโนใช้สีฟ้าด้วยสีฟ้าขาวสังเกตสัญลักษณ์ของ Facebook สิคะเป็นฟ้าขาวไหมตามหลักวิชาทักษะยุคเป็นคู่สมบัติค่ะจันทร์ศุกร์เห็นไหมคุณโนเอาวิชามาประยุกต์ใช้แสดงว่าถ้าเราใช้คู่ขาวกับเขียวเนี่ยจะดีใช่ไหมฮะหรือว่าขาวกับฟ้าก็ได้แต่อาจารย์ใช้3อย่างเลยคือขาวเขียวฟ้าแล้วก็มาประยุกต์ใช้ให้มันแมทชิ่งกันค่ะแล้วก็ดูไม่เลอะเทอะเกินไปแต่ถ้าเราผูกดวงลงไปเรารู้ลึกลงไปกว่านั้นนะถ้าเรารู้ว่าอย่างของอาจารย์เนี่ยสีขาวเป็นสีที่ดีเป็นสีที่ดีส่งเสริมดวงชะตาของอาจารย์ครูโนรีค่ะก็เลยเน้นสีขาวเลยเน้นสีขาวดูดีสาตาของคุณถ้าเรารู้ลึกลงไปเราก็จะสามารถลงรายละเอียดอะไรได้มากกว่านั้นแต่ถ้าคร่าวๆนะครับเราเอาเรื่องแผนภูมิเมื่อกี้ที่เราอธิบายเนี่ยเอาไปใช้ก็คือตรงตำแหน่งตรงกลางด้านล่างเนี่ยคนจะเว้นไว้กับมุมตรงกลางที่อยู่ทางด้านซ้ายที่เป็นกาลกินีเนี่ยคนจะเว้นไว้ขอดูตัวอย่างนึงกันละกันครับค่ะอันนี้นะครับของใครก็ไม่รู้เนี่ย ไม่รู้ของใครที่ไหนจะแตกต่างกับครูโนนิดนึงแต่ว่าจุดใจความสำคัญยังเหมือนกันนะคะนะคะก็เว้นตรงที่เป็นกาลกินีกับกาลกินีไว้ค่ะนะฮะตรงที่ตรงเป็นที่เป็นเดชนะครับก็ใช้เป็นมุมขวาด้านบนนะฮะใช้คำว่าหมอดูกรุณาเลยเป็นฉายาในวงการของนักพยากรณ์เลยอยากให้ชื่อนี้ติด
อยากจะให้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ใส่ไว้ตรงนั้นนะครับตรงตำแหน่งสีก็บรรยายสรรพคุณอะไรต่างๆของเราลงไปนะครับตรงมูลละก็เดี๋ยวนี้ผมคือไม่ได้เปิดร้านเนาะใช้ทางไลน์ดูทางโทรศัพท์แล้วก็ตรงนั้นแหละคือหลักทรัพย์ของเราเป็นที่มาของทรัพย์สินอะไรต่างๆของเราค่ะนะครับลักษณะนั้นนะฮะก็ผมเลือกใช้สีเทานะครับเพราะว่าเป็นสีที่ส่งเสริมกับดวงชะตาของชอบด้วยของเจ้าของนามบัตรนะคะนะครับแล้วก็เทาก็คู่กับเขียวเนาะเป็นคู่สมบัติการที่ภูมิพระพุทธและภูมิพระราหูตามหลักวิชาทักษะยุคด้วยค่ะครับครับประมาณนั้นคร่าวๆนะฮะประมาณนี้แล้วก็ภูมิพระอาทิตย์ที่ว่าเป็นบริวารจะต้องเด่นเนาะใส่รูปตัวเองซะเลย จะได้เห็นแล้วก็สะดุดตาเอ๊ะใครอีก10ปีจะใช้รูปนี้ไหมคะก็น่าจะใช้อยู่ครับโอเคค่ะก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะในการทำนามบัตรสำหรับปรับเสริมดวงชะตาให้กับบุคคลโดยทั่วไปทีนี้ก็จะทิ้งท้ายไว้นิดนึงการปรับเสริมดวงชะตาโดยใช้ไพ่ทักษะมหายุคนะคะบอกแล้วว่าเราไม่ได้ดูดวงเพื่อจะใช่ไม่ใช่แม่นไม่แม่นเฟิร์มไม่เฟิร์มแต่ว่าเราจะมาปรับเสริมดวงชะตาดังนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์อันนี้อาจารย์พยากรณ์ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับช่วงอีก2อาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนการเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะเดือนพฤศจิกายนใช่ค่ะสำหรับจะเป็นรายวันนะคะก็คือคนที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็คือช่วงนี้ให้ขยันหน่อยอาจจะเป็นช่วง2สัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ใกล้ๆปลายปีแล้วเริ่มจะหมดเรี่ยวหมดแรงเต็มตัวเที่ยวอยากจะเที่ยวปีใหม่แล้วก็ช่วงนี้อยากให้ alert นิดนึงก็คือให้ขยันทำหน้าที่ของตนเองให้ดีเมื่อทำดีแล้วค่อยร้องขอร้องขอตรงนี้คือหนูเป็นคนที่ขยันเรียนแล้วค่อยขอของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าเป็นนักที่พนักงานที่ทำงานเราเมื่อทำดีขยันทำงานมาทั้งปีค่อยขอโบนัสเจ้านายเสร็จนะคะก็คือให้ขยันทำงานเองเพราะว่าใช่ตอนนี้คืออยากจะกระตุ้นหน่อยหลายๆคนจะยี้วันจันทร์กันไม่รู้เป็นอะไรพอวันจันทร์แล้วก็คือไฟมันหมดเนาะนั่นคือวันจันทร์ต่อไปคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารนะคะเรื่องงานอาจจะเงียบนิดนึงงานเงียบพองานเงียบแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรทีนี้อยากจะแนะนำนิดนึงก็คือถ้าสำหรับคนเกิดวันอังคารถ้ามีเวลานะคะไปปฏิบัติธรรมเนตรขัมมะสัก2วันก็ได้จะเสริมเรื่องการงานการเงินที่มันเงียบๆให้ดีขึ้นได้ค่ะครับทีนี้สำหรับคนเกิดวันพุธนะคะอาจจะมีข่าวดีบางคนอาจจะมองหางานใหม่ๆหรือนักเรียนนักศึกษากำลังมองหาสถานที่ศึกษาใหม่ๆก็มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะสมหวังหน่อยเนาะแต่ก็คืออาจจะสมัครงานหลายๆที่เพราะว่าพวกนี้มันต้องหวานก่อนไม่ใช่ว่าสมัครปุ๊บได้ปั๊บเลยและช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ถ้าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมีโอกาสที่ว่าอาจจะได้เปลี่ยนงานใหม่โอเคค่ะแล้วก็สำหรับคนที่เกิดพูดแล้วเป็นวันพฤหัสระมัดระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องคู่ครองคนรักค่ะเพราะฉะนั้นใช่มันมีคาถาวิบัติมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมจ๊ะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันคนสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนี่เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสต้องมีสติแม้สตางค์ไม่ค่อยมีก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนในการจับจ่ายใช้สอยนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์โอเคสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ค่อนข้างที่จะสมหวังนะไม่ว่าจะชื่อเสียงหน้าที่การงานหรือคนที่มองหาบ้านหรือจะมองหาทำเลอะไรใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างที่ว่าจะได้รับสิ่งที่พึงพอใจได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจขึ้นมาสมปรารถนานะคะแต่ทีนี้ถ้าให้ทำบุญนะทำบุญเกี่ยวกับวัดวาอารามที่บูรณะโบสถ์กำแพงหรืออะไรเก่าๆที่สุดทรงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่ะก็จะเสริมดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะต่อไปสำหรับคนวันเสาร์ให้ระมัดระวังสุขภาพของคนในครอบครัวและก็ตนเองถ้ายังเป็นนักเรียนอยู่ให้ขยันเรียนหรือว่าคนที่กำลังทำงานอยู่ถ้าสามารถไปเรียนรู้ต่อยอดเพื่อหาอะไรอ่ะคุณวุฒิสร้างคุณวุฒิวัยวุฒิให้กับตนเองได้ก็จะดีมากบางคนเนี่ยช่วงที่กำลังอยู่รอยต่อเนี่ยจบปริญญาตรีใหม่ๆกำลังลังเลเลยว่าจ
จะเรียนต่อดีหรือจะทำงานเลยถ้าเป็นช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์คุณโนแนะนำว่าให้ทำงานเรียนทำงานไปด้วยเรียนควบคู่ไปด้วยมันก็จะได้ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิเวลาไปสมัครงานที่ไหนอ่ะเราจะได้ภาษีดีกว่าคนอื่นค่ะแล้วก็สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะจะอะไรอ่ะจะได้รับความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะเมตตาแล้วก็เอ็นดูเราแต่ทีนี้อยากจะให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านหรือที่ออฟฟิศที่เราไปด้วยค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะง่ายๆสั้นๆ นะแต่อันนี้เป็นการทายพยากรณ์คร่าวๆสำหรับคนที่อยากจะมาดูดวงขอรับคำพยากรณ์จากเราก็ติดต่อกับครูโนรีได้นะคะที่0954564914ค่ะครับผมสำหรับในช่วงนี้ช่วงท้ายแล้วนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าในช่วงนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับนะที่เราได้เห็นคลิปได้เห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องราวความวุ่นวายมีการโต้เถียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเดี๋ยวนี้นะครับอาวุธที่มันมีที่ทำร้ายคนได้ดีที่สุดก็คือมันไม่ใช่มือที่กำหมัดใช่แต่มันคือมือที่กำโทรศัพท์นักเลงคีย์บอร์ดนั่นเองแล้วถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะมันก็สร้างอะไรหลายๆอย่างนะฮะทำให้เกิดแล้วทำให้ดับทำให้สูญเสียได้โต้เถียงกันบางครั้งนะครับหลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะอย่างนี้มันคือดีอย่างนี้คือไม่ดีเลือกบริโภคข่าวสารด้วยนะคะนะฮะแต่ว่าอยากฝากไว้อย่างนึงนะฮะนอกจากว่าเราจะมองว่าดีกับไม่ดีแล้วเนี่ยขอให้มองอีกอย่างนึงก็คือกุศลกับอกุศลบางครั้งเนี่ยความดีกับไม่ดีของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันด้วยว่ายึดหลักกฎเกณฑ์กฎระเบียบหรือว่าความเชื่ออะไรต่างๆที่มันต่างกันนะฮะแต่ว่าในเรื่องของกุศลกับอกุศลเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญที่สุดถ้าจิตเรามีเมตตาเมื่อไหร่ก็คือเป็นกุศลถ้าจิตเรามีความเกลียดชังนะครับก็คือเป็นอกุศลนะครับยังไงก็ขอให้มีความเมตตาต่อกันก็แล้วกันค่ะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะถ้ายังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากครูโนรีทักษายุค่ะครับและผมการันหมอดูกรุณาครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ